มากอ่ะได้ราคาส่งไปเลยโอ้แต่ว่ามีข้อห้ามนิดนึงค่ะหันด้านเนี้ยหันก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับช่วง Beauty 24นะคะวันนี้บัวมีแขกรับเชิญคือน้องบีเราก็ไปเหมาซื้อขนตาปลอมมาแล้วเยอะมากแล้วอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากเลยเนาะซื้อมาจากร้านโมชิเป็นช็อปที่แบบสไตล์ญี่ปุ่นนะสาขาเยอะมากแต่เนี้ยซื้อมาจากสาขาที่สำเพ็งกล่องนึง10อันราคานี่ค่ะ80บาทถูกมากอ่ะแต่จะถูกยิ่งกว่านี้นี่ขายของให้เขาได้สปอนเซอร์ไหมไม่คือข้างหลังตัว W นะคะมันคือราคาส่งเงื่อนไขในการซื้อราคาส่งไม่ยากเลยไม่ต้องเป็นเมมเบอร์ด้วยซื้อครบ 1,000 บาทได้ราคาส่งไปเลยโอ้ใครใช้เยอะๆคุ้มนะคุ้มมากกล่องละ60บาท10อันตกอันละ6บาทคู่ละเพราะมันเป็น10คู่คู่ละ6บาทถือว่าโอเคทุกวันนี้ใช้ขนตาวันละ20บาทนะคะเพราะมีติดเป็นช่อใช่นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบคู่ละ6บาทคู่บาทถูกมากอันนี้เก๋เข้าไปอีกอันนี้กล่องละ50บาทแต่อันนี้ซื้อจากในอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะมีหลายเจ้าเลยอ่ะลูกเนี้ยที่บีแต่งให้พี่บัวค่ะก็จะเป็นน้ำตาลทองเนาะซึ่งเป็นลูกสแตนดาร์ดที่เข้ากับทุกชุดอ่ะให้เขาดูใกล้ๆก็ได้นะคะเนื่องจากว่าพี่วัวเนี่ยเป็นคนตาค่อนข้างยาวตายาวตาเฉียวนะคะแต่พี่แต่งวันนี้ก็ดูค่อนข้างเฉียวขึ้นนิดนึงเนาะแต่ว่าการที่เราติดขนตาปลอมอะค่ะจะช่วยทำให้ตาของเราดูหวานขึ้นแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นจากนางร้ายเป็นนางเอกค่ะขนตาปลอมแต่ละแบบมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมมันจะมีหัวสั้นหางสั้นแล้วก็มีหัวสั้นหางยาวใช่ไหมอย่างที่พี่บัวเลือกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหัวสั้นอย่างอันนี้จะเป็นหัวสั้นหางยาวนะคะก็ตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ตาเฉียวๆอยากได้ตาเฉียวๆแล้วก็เหมาะกับคนที่หางตาตกหางตาตกอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอใส่ไอ้แบบหัวสั้นหางยาวเข้าไปเนี่ยมันทำให้หลอกตาคือจะทำให้ตาดูยกขึ้นก็จะเป็นการช่วยคือถ้าอย่างนั้นอันนี้ดิฉันก็ไม่เหมาะแล้วสินะเพราะไม่งั้นมันจะยิ่งทาเฉียวแล้วถ้าเกิดพี่บัวอยากได้แบบเฉียวๆก็คือติดตรงนี้เพิ่มเข้าไปก็จะร้ายก็จะดูเฉียวมากขึ้นนะคะจากที่ร้ายแล้วเราก็จะร้ายใช่แต่ว่ามีข้อห้ามนิดนึงสำหรับคนที่ตาห่างนะคะตาห่างคือแบบหัวตาระยะตาตรงเนี้ยมันมีช่องว่างมากเกินไปเราไปอยู่ไปกองข้างๆเนี่ยถ้าใส่ตรงนี้เข้าไปตาก็จะยิ่งดูห่างมากขึ้นคนที่ตาห่างเนี่ยเหมาะสำหรับใส่แบบหัวสั้นหางสั้นมากกว่าสำหรับใครที่อยากให้ตาดูหวานมากขึ้นไม่เฉียวก็ใช้แบบหัวสั้นหางสั้นก็จะช่วยคือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคือเราสามารถเอาไอ้หัวสั้นหางยาวเนี่ยแหละค่ะมาตัดหางข้างหลังออกได้ มันก็จะเป็นความยาวมันก็จะเท่ากันเนาะแต่ไม่มีเลยเนาะไม่ไม่เป็นไรค่ะคือเราสามารถตัดได้ที่การดูอย่างนึงนะเวลาพี่ไปเลือกซื้อพวกขนตาปลอมเนี่ยพี่จะชอบหันอย่างเงี้ยค่ะหันด้านเนี้ยหันให้เห็นเราจะได้รู้ว่ามันงอนไหมใช่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเวลามันงอนเนี่ยมันจะงอนเป็นองศาประมาณไหนประมาณนั้นใช่ถ้าเกิดเราดูอย่างเงี้ยเฮ้ยดูหนาแต่พอเราดูองศาแล้วมันก็ดีนะมันก็ไม่ได้นี่มากใช่แล้วก็จะได้ดูด้วยว่ามันฟุ้งไม่ฟุ้งแต่ละแบบก็จะแกะให้ดูค่ะการเชิญมาเนี่ยค่ะแต่ละแบบก็จะไม่เหมือนกันเชิญฟรีด้วยเชิญฟรีถ้าตัวไม่มีนะคะช่วงนี้ประมาณนี้ก็ให้เราลองเลือกดูมีกาวอันนี้ดีมีกาวให้2ประเภทนะคะกาวแบบขาวหุ่นเวลาติดเข้าไปขนตาเนี่ยตรงแกนขนตาเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาติดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะใสมันจะกลายเป็นสีใสนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ที่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะอีกตัวนึงเป็นแบบสีดำสีดำเนี่ยคือจะเหมาะสำหรับคนที่พี่โดยส่วนตัวพี่ชอบสีดำนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าแต่ถามว่ามันแตกต่างจากสีขาวไหมก็ไม่ได้แตกต่างหรอกแต่เพียงแค่ว่าติดเข้าไปแล้วมันจะเพิ่มความดำเพิ่มความคมให้มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกแต่ว่าสำหรับคนมือใหม่อ่ะไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะว่าบางทีจะสามารถเลอะได้พอเลอะแล้วคือแย่เลยยุ่งเลยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้กันนะคะตัวที่ใช้เป็นของบอกต่อนะคะไม่มีสปอนเซอร์กัน